วัสดีครับเพื่อนๆจากช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคอนเทนต์อยู่นะครับไม่ว่าจะใน TikTok หรือใน YouTube นะครับตอนนี้ผมจะพูดเรื่องการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ครับซึ่งหลังจากที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดฟ์ไปนะครับก็มีคำถามมาเยอะแยะเลยนะครับไว้จะค่อยๆทยอยตอบคำถามแล้วกันนะครับและส่วนหนึ่งของการดำน้ำฟรีไดฟ์นะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการดำน้ำด้วยผมพาไปเยี่ยมร้านขายอุปกรณ์ไปแล้วพาไปเรียนคอร์สฟรีไดฟ์มาแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนำในการเลือกซื้ออุปกรณ์กันนอกจากหน้ากากสำหรับฟรีไดฟ์ที่เคยแนะนำกันไปแล้วนะครับอุปกรณ์อีกอย่างนึงเลยนะครับที่ทุกคนอยากจะได้เป็นของตัวเองแน่ๆนั่นก็คือฟินฟรีไดฟ์ครับซึ่งถ้าถามว่าฟินฟรีไดฟ์เนี่ยเราซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับซื้อแบบสำเร็จรูปเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะผมบอกแล้วอุปกรณ์อะไรนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยเราพยายามฝึกใช้งานมันเนี่ยใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้อุปกรณ์ที่เป็นของเราและเหมาะกับเรามากๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเราจะต้องเลือกด้วยตัวเองและวันนี้ครับเราจะมาดูวิธีการเลือกฟินฟรีไดฟ์กันครับตอนที่1ฟุตพ็อกเก็ตเวลาที่เราไปซื้อร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์จริงๆนะครับเขาจะแยกมาแบบนี้ครับนี่ก็คือใบเบรดนะซึ่งวิดีโอนี้ผมจะยังไม่พูดถึงใบเบรดนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากๆนะผมจะมาพูดถึงตัวนี้ครับที่เราเรียกว่าฟู้ดพ็อกเก็ตครับซึ่งผมจะมาแนะนำนะครับและขายความลับของฟู้ดพ็อกเก็ตครับว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเรากันแน่ทีนี้เวลาเราเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตเราต้องเลือกอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือขนาดเท้าที่พอดีครับซึ่งแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละแบบนะเขาก็จะออกแบบขนาดฟู้ดพ็อกเก็ตมาเหมือนกันนะซึ่งบางรุ่นก็เหมาะกับคนเอเชียบางรุ่นก็เหมาะกับคนยุโรปบางรุ่นนะครับเหมาะกับคนหน้าเท้าอูมหน้าเท้ายาวนะเหมือนการเลือกรองเท้ากีฬาเลยนะถ้าเราเลือกฟินที่ดีนะครับเหมาะกับเท้าเรานะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการดำน้ำฟรีไดฟ์ของเราเนี่ยก็จะดีด้วยอย่างที่2คือเรื่องขององศาครับบางคนบอกว่าองศามันอยู่ที่ใบเบรดไม่ใช่หรอครับครูนะครับมาดูนะครับนี่นะครับนี่คือองศาที่มันอยู่ที่ใบเบรดครับแต่อย่าลืมนะเราจะเอาใบเบรดเนี่ยมาใส่กับตัวฟู้ดพ็อกเก็ตได้เนี่ยองศาของฟู้ดพ็อกเก็ตเนี่ยจะต้องรองรับใบเบรดของเราด้วยซึ่งใบเบรดนะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่20องศาจนถึง32องศานะครับบางคนเนี่ยผมจะบอกเลยหลายคนไม่ทราบนะครับว่าองศาของใบเบรดเนี่ยมีความสำคัญกับการดำน้ำฟรีไดฟ์มากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมือใหม่นะผมให้เลือกองศาต่ำๆก่อนนะครับก็คือออกจะอยู่ในแนวค่อนข้างราบนะครับซึ่งองศาต่ำเนี่ยทำให้มือใหม่นะตีฟินได้ค่อนข้างง่ายนะครับใช้งานได้กว้างนะครับหลายรูปแบบแล้วก็การยืนในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการฝึกซ้อมในสระเนี่ยจะทำให้ง่ายครับไม่ทำให้ใบฟินของเราแตกและที่สำคัญครับน้ำหนักในการตีเนี่ยก็จะค่อนข้างเบากว่าครับเอาเป็นว่ามือใหม่เนี่ยผมแนะนำนะให้เลือกองศาต่ำๆไว้ก่อนครับซึ่งองศาต่ำๆที่นิยมกันนะครับก็คือ20 22นะครับ24อะไรประมาณนี้นะก็ลองไปเลือกดูนะครับซึ่งเรนจ์ขององศาเนี่ยมันกว้างขึ้นไปได้ถึง32นะครับถามว่าใบที่องศา32ดียังไงถ้าใครเรียนฟรีไดฟ์มานะครับจะรู้จักกิจกรรมฟรีไดฟ์อีกอย่างนึงครับที่ต่างประเทศนิยมมากนะครับก็คือการสเปียร์ฟิชชิงนะครับหรือการดำน้ำล่าสัตว์นะแล้วก็การสร้างความเร็วนะครับแล้วก็ความคล่องตัวสูงนะครับในการตีฟินนะครับซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือว่าแรงขับเคลื่อนที่ดีในการตีฟินเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะมาจากองศาของใบฟินด้วยการที่ฟินของเรานะครับมีองศาที่จิกลงข้างล่างเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับคนดำฟรีไดฟ์มือโปรแล้วเนี่ยก็จะสร้างประสิทธิภาพในการดำน้ำนะครับได้การเคลื่อนไหวต่างๆได้รวดเร็วแล้วดีกว่านะแต่อย่าลืมนะครับว่าองศาที่สูงนะครับไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดนะแต่มันคือฟินที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงครับเราต้องเลือกฟินที่เหมาะกับการตีขาของเราด้วยนะครับนะดังนั้นครับวันนี้ผมก็เลยมีฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับทั้งหมด3แบบ3ยี่ห้อนะครับที่น่าจะครอบคลุมทั้งหมดของเท้าคนไทยนะครับมาแนะนำแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้ง3รุ่นเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับแล้วก็มีไซส์ให้เลือกครบเอาอย่างนี้แล้วกันนะก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะครับที่ร้านC Concept Store นะครับมี2สาขานะครับทั้งสาขาแจ้งวัฒนะแล้วก็สาขา RCA นะครับเดี๋ยวคอนแทคเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะอย่างแรกนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยรุ่นยอดฮิตนะครับ Leader Fin เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมครับอย่างแรกเลยคือราคาถูกครับอย่างที่2คือองศาต่ำตีง่ายนะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับก็มีบางคนนะเอาไปใช้แล้วบอกว่าโอ้ย Leader Fin นี่ทำไมมันขาดง่ายจังเลยซึ่งจริงๆส่วนนึงนะครับของการที่ฟินขาดง่ายนะไม่ว่าจะเป็นฟินสกูบ้าหรือฟินฟรีไดฟ์นะครับอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆนะผมต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้ผลิตมาเพื่อให้เราใช้ในน้ำครับการที่เราซื้อส่วนตัวนะแล้วก็ไปเก็บไว้นานๆนะครับสัก 4-5 เดือนไปดำฟรีไดฟ์สักรอบนึงหยิบออกมาแล้วอุ๊ยทำไมใส่แล้วขาดทำไมมันแตกง่ายนะครับส่วนนึงเลยนะผมบอกว่าเราไม่ได้เอาฟินไปโดนน้ำครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุนะวัสดุที่ชอบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น PP ไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนไม่ว่าจะเป็นรับเบิลนะครับทุกอย่างชอบน้ำหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานนะครับอย่างน้อยสักเดือนนึงนะครับเอาไปแช่น้ำเอาขึ้นมาเก็บทำความสะอาดนะครับได้ทำความสะอาดมันซะหน่อยนะจะยืดอายุการใช้งานได้เยอะมากๆครับถ้าสังเกตง่ายๆนะครับฟินที่เราไปเก็บที่บ้านเนี่ยมักจะพังง่ายครับแต่ฟินที่อยู่ที่สระของครูเนี่ยมักจะพังยากครับเพราะว่าสระครูเนี่ยเขาใช้เกือบทุกวันไง
ข้อดีของ Leader Fin เนี่ยคือค่อนข้างจะเลือกใบเบรดง่ายครับเพราะว่าใส่ได้กับเบรดทุกใบทุกแบบทุกรุ่นนะไม่ว่าคุณจะเลือกนะครับใบเบรดไฟเบอร์กาสนะครับหรือว่าใบเบรดที่เป็นเพียวคาร์บอนนะครับก็มีหมดครบทุกอย่างนะครับฟินแบบนี้นะครับไซส์พ็อกเก็ตจะกลางๆนะครับหน้าเท้ายาวก็ใส่ได้หน้าเท้าอูมก็ใส่ได้นะครับอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับสำคัญมากๆนะเลือกให้พอดีครับพอดีแล้วก็ใส่สบายนะอย่าเลือกหลวมเกินไปนะเพราะว่าหลวมเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราตีฟินเนี่ยมันหลุดครับแล้วก็เกิดการเสียดสีได้ง่ายส่วนแบบที่แน่นเกินไปครับเกินไปก็จะทำให้เราเจ็บเท้าครับตีฟินได้ไม่เยอะนะฝึกซ้อมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเลือกพอดีครับแต่ถ้าไซส์มันไม่ได้จริงๆนะครับให้เลือกหลวมไว้นิดนึงนะแล้วหาตัวซ็อกนะครับหรือตัวถุงเท้าที่เป็นสำหรับการดำน้ำโดยตรงนะครับมาใส่ซับพอร์ตนะครับจะทำให้แน่นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับต่อมานะครับสำหรับคนที่หน้าเท้าค่อนข้างอูมนะครับฝ่าเท้าค่อนข้างใหญ่อะไรอย่างนี้นะผมแนะนำรุ่นนี้นะครับเป็นพาทอสครับซึ่งพาทอสเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของประเทศกรีซนะครับก็เป็นโซนยุโรปเหมือนกันนะตัวนี้Made in EU ด้วยนะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับซึ่งองศานะครับมันก็สามารถเลือกได้หลายองศานะครับแต่ดีที่สุดนะเราเลือกจากฟู้ดพ็อกเก็ตก่อนนะว่าเราใส่สบายหรือเปล่านะครับส่วนใบเบรดของพาทอสนะครับเราก็สามารถใส่ของยี่ห้อพาทอสเองได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่ของสเปียร์ก็ได้นะครับใส่ของไดอาร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเบรดได้หลายแบบเหมือนกันและต่อมานะครับก็คือรุ่น C4 ครับโหตัวนี้สวยมากๆนะครับผมเคยลองใส่แล้วก็ติดใจมากๆนะครับเพราะว่าฟู้ดพ็อกเก็ตตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างสูงครับแล้วก็อมเท้าดีนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่หน้าเท้ายาวมากๆครับจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยใส่สวยมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยองศาค่อนข้างสูงนะครับที่ผมได้มาตัวนี้นะองศาค่อนข้างสูงนะซึ่งใบเบรดครับที่ C4 ใส่ได้นะครับก็จะมีของ C4 เองนะครับของไดอาร์นะครับแล้วก็ของสเปียร์นะครับสังเกตว่าของไดอาร์สเปียร์เนี่ยจะเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองศาเนี่ยจะต้องค่อนข้างจิกนะครับซึ่งก็เหมาะกับโปรเฟชชั่นอลสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งถ้าถามผมว่าแล้วในบรรดา3อันนี้ทั้งหมดเนี่ยอันไหนนิ่มที่สุดนะครับจากที่จับนะผมจะบอกว่าพาทอสครับเนื้อค่อนข้างนิ่มนะใกล้เคียงกันครับกับ Leader Fin นะแต่ว่า C4 เนี่ยเนื้อจะแข็งนิดนึงนะครับแต่ถ้าถามว่า Fin Free Dive เนี่ยอยากได้นิ่มๆดีไหมผมจะบอกว่าฟินฟรีไดจะไม่นิ่มเท่าฟินสคูบ้านะครับเพราะว่าฟินสคูบ้าเนี่ยออกแบบมาเป็นการหลอกมาทั้งใบนะครับแล้วก็ต้องการให้ตัวใบเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับตัวพ็อกเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใบนิ่มนะครับตัวพ็อกเก็ตมันก็จะนิ่มตามไปด้วยอะไรแบบนี้นะแล้วถ้าเอาพ็อกเก็ตนิ่มๆนะครับแบบของสคูบ้านะครับมาใส่กับใบเบรดแข็งๆนะครับที่เป็นใบไฟเบอร์นะครับใบคาร์บอนเพียวคาร์บอนของฟรีไดแบบนี้นะครับจะมีปัญหาอะไรไหมแน่นอนครับตัวฟู้ดพ็อกเก็ตก็จะเกิดการฉีกขาดครับเพราะว่ามันนิ่มเกินไปนะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องหานะครับว่าฟินฟรีไดเนี่ยจะมีพ็อกเก็ตนิ่มๆหรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะครับว่าพ็อกเก็ตของฟินฟรีไดจะต้องแข็งครับอีกเรื่องนึงเนี่ยเหตุผลที่ฟู้ดพ็อกเก็ตจะต้องแข็งนะครับเพราะว่าถ้าตีฟินเนี่ยเราจะต้องจิกปลายเท้าเปิดไว้ตลอดเวลานะจะไม่สามารถสะบัดข้อเท้าแบบนี้ได้แบบสปิดนะครับซึ่งฟินสกูบ้าบางตัวออกแบบให้สปิดได้นะแต่ฟรีไดห้ามสปิดนะครับเพราะว่าเราสปิดแบบนี้มันจะว่ายไม่ไปแล้วฟินจึงต้องออกแบบมาให้แข็งครับเวลาที่เราตีเนี่ยใบจะต้องต้านน้ำนะครับทำงานตลอดเวลาแบบนี้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ครับก็ถือว่าพูดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเฉพาะฟู้ดพ็อกเก็ตนะในวิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของใบเบรดนะครับมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็มุมต่างๆของใบเบรดนะครับองศาของใบเบรดมีผลอะไรกับการดำน้ำของเราบ้างนะครับมันมีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับผมบอกเลยว่าการเลือกฟินฟรีไดฟ์อุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์นะเหมือนการเลือกไม้กอล์ฟหรือเก้าอี้ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับว่าจะต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเรานะครับจะดีที่สุดครับอย่าลืมนะครับว่าฟรีไดฟ์เนี่ยเป็นกีฬาที่เราจะต้องชนะตัวเองครับแล้วก็ผลักดันศักยภาพของเราออกมาให้สูงที่สุดครับการที่เราได้อุปกรณ์เหมาะสมกับเรานะครับจะสามารถผลักดันประสิทธิภาพในการดำน้ำฟรีไดฟ์ของเราให้พัฒนาเร็วมากขึ้นครับแต่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่แพงที่สุดนะครับแต่ต้องเหมาะสมกับเราที่สุดนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe ส่วนคนที่ชอบคอนเทนต์ดำน้ำสกูบ้าฟรีไดฟ์นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำแบบนี้ครับก็ติดตามได้นะครับจะลงคลิปวิดีโอทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 20:00 นตรงและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับเอาเรื่องฟรีไดฟ์และเรื่องสกูบ้าไปลงเหมือนกันนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายอ้ออย่าลืมนะครับอยากได้อุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ดีๆและเหมาะกับเรานะครับไปที่ Sea Concept Store ครับมี2สาขาแจ่มวัฒนะและ RCA ไปซื้อกันเองเลยนะผมไปมาแล้วเยี่ยมมาก